ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้การก่อนที่จะฟังเรื่องราวของตำราความเชื่อนะมาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่าว่าอย่างไรคุณพิพิธสวัสดีครับคุณพิพิธครับจ่าบอกว่าขอลายเซ็นแล้วก็ถามว่าหนูอยากรู้ค่ะว่าหนูมีคู่แท้หรือเปล่าแล้วจะเจอเมื่อไหร่คู่เทียมครับตอนนี้นะครับแล้วก็ผมว่าไม่สะดวกในการคบอ่ะนะถ้าคบไปเป็นเพื่อนเล็กๆน้อยๆเป็นกำลังใจให้อันนี้ไฟเขียวผ่านตลอดแต่ณตอนนี้เหมือนว่าคบไปก็แก้ปัญหาไปใช้เวลาอีกสักนิดนึงคู่เทียมอาจจะเป็นคู่แท้ในที่สุดก็ได้เป็นกำลังใจให้นะครับคุณพิพิธค่ะพิพิธนะครับมีเลยคุณพิพิธทุกท่านส่งเป็นจดหมายมาก็ได้อีเมลก็ได้เว็บบอร์ดก็ได้เป็นท่านนะครับนี่ฮะครับอีกท่านหนึ่งนะคะคุณธัญทิพย์นะคะบอกว่าอาจารย์คะขอลายเซ็นด้วยค่ะต้องไปใช้ในเรื่องของการงานได้เลยครับคุณธัญทิพย์นะครับเอาไปใช้เรื่องการงานภาษาเรื่องการเงินแนะนำลายเซ็นนี้เลยนะครับเป็นการสมบูรณ์ในท่าทั้งสี่นะครับกับลายเซ็นเตโชธาตุนั่นเองครับเอาล่ะตอนนี้ค่ะเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณนะคะวันนี้เป็นคาถาบูชาท้าวหิรัญพนาศูนย์นะคะเป็นอย่างไรฟังจากอาจารย์เลยค่ะเชิญเลยครับกับตำราความเชื่อในวันนี้นะครับกับพระคาถาบูชาเท้าหิรัญพนาศูนย์นะครับให้ท่านทั้งหลายนะแฟนรายการทุกท่านนะครับน้อมจิตน้อมใจนะครับอาราธนาท่านด้วยพระคาถานี้โดยการตั้งนโม3จบนะครับพร้อมกับใช้พระคาถาว่าราหิณะภูมาสีพระสตินิรันตรังลาพระสุขังพระวันตุเมเดชเดชะบารมีเท้าหิรัญพนาศูนย์ขอพระองค์ท่านจงเสด็จในสถานบ้านเรือนข้าพเจ้าให้ประทานพรอันวิเศษและศักดิ์สิทธิ์ประสิทธิพรชัยด้วยเทอญนะฮะภาวนาทั้งหมดด้วยกัน9จบนะท่านผู้ชมนะฮะครับเอาล่ะนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามา3ท่านเอาล่ะครับผู้โชคดีนะคะที่ได้รับครูพระบารมีศรีวลีเตโชชัย3ท่านนี้นะคะก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะใครพลาดไปก็ต้องมารอลุ้นกันว่าสัปดาห์หน้าจะมีโอกาสได้ลุ้นกันแบบนี้หรือเปล่าอยากขยับปรับเปลี่ยนไปไหนจะได้ชมว่าใครได้รับกันนะครับค่ะแต่ว่าวันนี้นะก่อนที่เราจะปิดรายการกันนะต้องบอกว่าหลายๆท่านคิดถึงบรรยากาศนะคะที่ได้แบ่งปันน้ำใจให้กับน้องๆที่หลายๆโรงเรียนที่เกิดขึ้นนะอย่างล่าสุดนี้ก็เป็นที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งต้องบอกว่าอยากคุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะขนอุปกรณ์การเรียนการกีฬาลงพื้นที่ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะแต่ว่าบรรยากาศในการลงพื้นที่โรงเรียนที่คำว่าไกลปืนเที่ยงเป็นอย่างไรนะชมภาพเลยค่ะเชิญครับเรื่องราวในตอนนี้นะครับเราเป็นการเปลี่ยนที่ต่างๆที่นี่ครับก็เป็นทั้งที่สถานะในเรื่องที่สองเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดเลยครับโดยตอนที่เราเป็นที่เขา
เป็นที่พื้นที่เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างในเป็นการดานเป็นตัวแล้วไก่ตัวเลี้ยงความเสียภาพได้ร้อนก็จะร้อนในของเชื่อมในช่วงหน้าร้อนอากาศออกไปก็คงจะมีถุงน้ำจากต้นตานนะครับมอบให้ทำเพื่อเกี่ยวกับน้ำไว้ในช่วงหน้าฝนหรือมีน้ำปลาจะเป็นน้ำอะไรก็ตามให้เกิดประโยชน์กันหลากหลายช่องนะช่องเจ็ดช่องสามและก่อนเป็นพิธีกรทางช่องเรื่องชั้นแนลนะครับน้ำมวยพิธาธรรมยักษ์ครับท่านไทยกับน้องๆอย่างไรนะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยที่อยู่ที่นี่แล้วก็น้องๆก็ต้อนรับเราด้วยการแบบรำนะคะที่สวยงามมากแล้วก็ชื่อว่าน้องๆทุกคนในวันนี้เนี่ยเราจะมามอบความสุขให้กันและกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสวัสดีทุกคนด้วยนะคะที่วันนี้ต้อนรับกันเป็นอย่างดีเชื่อว่าคุณการของเราและที่ลงพื้นที่กับน้องมวยนะครับรวมถึงนะครับในการรายงานทุกท่านเนี่ยที่แม่สอดที่เชียงรายและที่ล่าสุดที่วันนี้ก็บอกว่าชื่นใจมากนะครับสิ่งของพวกนี้เดี๋ยววันหน้าเราก็จะมาสนับสนุนแล้วเราคงต้องมานะมาเอาเงินนะครับมาเป็นเพียงมาแน่นะครับเป็นเพื่อนแน่นะครับครับขายของมือนะครับเพื่อนแน่นะครับเพื่อนแน่นเราเชียร์กันรายการเราเอามือขึ้นกับอย่างน้อยทำให้น้องดูแบบสมมติว่าเป็นลูกเขยตัวฉาเอาเวลาสวัสดีสวัสดีไงสวัสดีสวัสดีพูดด้วยเอาไม้ทุกตัวเลยครับผมทุกตัวเอาไม้ทุกตัวในการนะฮะท่านนายกเดินมาเราต้องสวัสดีนะฮะเป็นต้นสังเกตไทยอ้าวสวัสดีสวัสดีสวัสดีผู้พองท่านพองที่ผมเลือกทุกท่านสวัสดีหลังจากมอบเสร็จขอเชิญพี่น้องนะครับได้ว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่สองแต่ว่าท่านรองผู้บริการเขตในพื้นที่ควรจะเรียกผิดในพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งท่านเองเป็นผู้ใหญ่ใจดีของที่ผมทราบถึงแล้วก็คุณนักวิชาการเป็นโรงเรียนเพราะว่าเราเองเนี่ยจะเน้นเรื่องการศึกษาเยาวชนของท่านแต่ละท่านเนี่ยพอได้ฟังไว้ยิ้มได้รับใจไปทุกคนเขามีความรักทุกคนผมจำได้เลยทั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นครูบาอาจารย์สอนเด็กเล็กๆเนี่ยแต่พอสอนเที่ยวเล็กแล้วกลายเป็นครูอาจารย์ที่อยู่กับนักศึกษาเวลาผ่านไปเนี่ยพอจะมีภาพเนี่ยอยู่เรื่องเดือนเลยพอข้างท้ายนะเวลามาจากกรุงเทพไปอยู่ข้างป่าทะลุไปอยู่เรื่องเดือนเลยนะตั้งเสร็จเมื่อวันที่14ธันวาคมวันท้ายแต่ถ้าอยากได้ครูขึ้นโอ้โหเป็นครูเดือนเงินเดือนครูไม่ได้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะเพื่อจากรับท่านเนี่ยครับพร้อมยินดีแต่งให้ลูกแล้วก็ไปดูแลในโครงการฟื้นชีวิตให้กับคนป่วยเจ็บเป็นน้องเลี้ยงนะฮะท่านซื้อขอบคุณนะครับให้กับท่านอาจารย์สภาครับก็กราบเรียนท่านทุ่มเลยนะครับครับผมไปเยอะ
หมดแล้วก็หมดหนี้นะครับแต่ถ้าเชื่อต้องไม่ถึงก็หนี้ยังอยู่แต่ก็เบาบางนะครับเบาบางก็อยู่แล้วดูแลดูมีอะไรแล้วถ้าจะมีจิตใจที่จะดูแลทุกท่านนะที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับนะครับสิ่งที่ทุกคนก็เป็นห่วงเป็นใยครับทุกท่านนะครับนะแล้วก็ต้องกราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษานะฮะในสถานที่ตรงนี้ท่านผู้อำนวยการแล้วก็ท่านศึกษานิเทศนะครับมาติดตามตั้งแต่โรงเรียนแรกๆผมคิดว่านะฮะโรงเรียนไทยเนี่ยน่าจะมีการพัฒนามากกว่านี้เยอะเลยแต่ก็ชื่นใจนะไปเห็นสระน้ำสระบัวมีนกร้องเข้ามาเมื่อกี้เขาบอกว่าลึกเขาพูดเล่นมีป่ามีอะไรฮะลูกแรงเข้ามาด้วยนะฮะจนมาเห็นฮะน้องๆหนูๆนะแล้วก็เห็นน้องตัวน้อยน่ารักนะครับความน่ารักก็อยู่ตรงที่นี่นะฮะเดี๋ยวเด็กมาเรียกนี่เป็นนายธนาคารแล้วตอนนี้โดนไล่ออกมาแล้วก็มาอยู่กวนต่อไหมฮะผมมือให้พี่เขาหน่อยนึงแล้วก็ไม่มีความรู้กันจัดรายการเสร็จก็มากันเลยไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนไม่ได้นอนกันนะครับน้องเมย์เชิญทักทายนิดนึงครับตัวใจลงก่อนก็สวัสดีนะคะสวัสดีคุณครูพี่ด้วยนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนเลยวันนี้เราเจอกันนี่เป็นวันที่สามอยากได้ตุ๊กตาบ้างอยากได้อุปกรณ์การเรียนบ้างนะใครอยากได้บ้างอยากได้หมดเลยวันนี้ก็เลยจะมอบให้หมดเลยเหมือนกันทุกคนรู้ใช่ไหมว่าน่ารักแล้วก็ได้มีโอกาสได้การได้อยู่คู่กับชุมชนนี้แล้วก็จะอยู่คู่แบบนี้ไปตลอดเราเองก็สัญญาว่าค่ะรักพ่อรักแม่ไหมรักค่ะรักเท่าไหนรักสุดโอ้โหขอบคุณมากที่สุดเลยเอาละคุณครูขาก็ได้หนุนที่สุดในการวันนี้ฝั่งนี้มือซ้ายยื่นมือซ้ายมาต่อไปยื่นมือขวาออกมาต่อไปมือซ้ายมือขวาทำอย่างนี้ทำเหมือนพี่สมิธตัวอย่างเห็นไหมเห็นไหมจับไปแล้วแน่นมือห้ามหลุดแต่เราปิดขึ้นมาปิดขึ้นมาปิดได้ไหมปิดนี่ปิดขึ้นมาให้ได้ยังไงปิดได้ยังไม่ฝังลงครับ1 2 5เมื่อกี้มีว่ายังไงนะครับหนาวหนาวปบมือ2ครั้งปบมือ3ครั้งเอาเตรียมพร้อมไปฝากเอ้า1 2 3ไก่ย่างผูกขาวไก่ย่างผูกขาวเสียบก้นฝาร้อนจริงๆๆๆๆๆร้อนจริงๆๆๆๆไก่ย่างผูกขาวไก่ย่างผูกขาวร้อนจริงๆช่วยน้องด้วยร้อนจริงๆ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 3โมงข่าวจะไป101ไม่หยุดเลยนี่เรามาพบกันเอ้าเธอและฉันมาพบกันสั่งมาพบกันสวัสดีเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันเด็กหญิงพรทิพย์ตุ้ยภูมิวันนี้พวกหนูดีใจมากที่พวกท่านได้มาบริจาคสิ่งของให้พวกหนูขอสัญญาว่าจะใช้สิ่งของที่พวกท่านนำมาบริจาคให้เป็นประโยชน์ที่สุดเวลา
ดีค่ะน้องรองเดี๋ยวต้องขออนุญาตพูดคุยนิดนึงเพราะว่ามาถึงที่นี่เลยได้รับการต้อนรับจากท่านรองด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงน้องๆหลายคนในเขตพื้นที่เมืองนางรองท่านรองดูแลในพื้นที่ทั้งหมดเลยไหมคะกับตัวผมเองดูแลในแอเรียในอำเภอนางรองทั้งหมดนะครับซึ่งมีโรงเรียนประถมอยู่58โรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนบ้านหนองสนอแห่งนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับที่ค่อนข้างจะไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรเท่าไหร่นะครับเป็นโอกาสดีนะครับทางมิลเลอร์ขึ้นชาแนลกับทางมูลนิธิหาตาธรรมได้เข้ามาช่วยตรงนี้นะครับเป็นการให้โอกาสเด็กๆน้องๆของเรานะครับได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรอในเรื่องของงบประมาณจากสปท.อย่างเดียวมันก็คงจะไม่พอนะครับเพราะว่าโรงเรียนในของสปท.เองก็มีอยู่ทั่วทุกหมู่บ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจุดแข็งของหมู่บ้านที่ท่านผู้บริหารคุณครูองค์กรสุดท้องถิ่นแล้วก็กรรมการสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับถึงขนาดนั้นก็ยังไม่เพียงพอนะครับอันนี้ถือว่าโชคดีครับที่ทางมูลนิธิมาให้ในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนต่างๆครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับคือต้องบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นทั้งหลังคาเป็นโรงสถานการแบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนที่นี่เป็นดินลูกรังเลยใช่ไหมคะแล้วก็น้องๆเองหลายๆคนที่อยู่ที่นี่ก็เป็นลูกหลานชาวบ้านเรียนใกล้เคียงกันฉะนั้นกว่าที่จะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าวันนี้ท่านรองเองเห็นภาพบรรยากาศนี้ก็รู้สึกปลื้มใจเหมือนกันนะแล้วก็วันนี้ทางของท่านอาจารย์ฐานแล้วก็รวมถึงแฟนรายการก็นำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาแล้วก็รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ด้วยจะนำไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างตรงนี้จะเขาจะได้รับในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีหลายๆอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่มาผนวกกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโอกาสเขาค่ะนะครับที่จะได้รับในเรื่องไม่ว่าจะเป็นของเล่นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับที่อาจจะให้เขาได้เรียนรู้นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับและเขามีโอกาสได้ทัดเทียมกับเพื่อนกับคนอื่นโรงเรียนอื่นนะครับงั้นสุดท้ายเดี๋ยวให้ท่านรองฝากอะไรถึงหลายๆท่านที่เขาช่วยกันบริจาคอุปกรณ์การเรียนการศึกษามาหน่อยดีกว่าค่ะครับครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณท่านอาจารย์หัตถานะครับเป็นประธานมูลที่หัตถาธรรมนะครับที่มีน้ำจิตน้ำใจนะครับเห็นความสำคัญของเยาวชนนะครับที่จะเป็นกำลังของชาตินะครับพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้านะครับขอบคุณทางมิลเลอร์ขึ้นชาแนลเองนะครับที่มาเป็นกำลังใจนะครับรวมทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณแทนเด็กๆแทนลูกหลานของเราครับขอบคุณมากครับแน่นอนเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะThank you.
และนี้นะคะต้องบอกเป็นภาพบรรยากาศนะในการแบ่งปันน้ำใจแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องๆแล้วคุณผู้ชมจะได้เห็นรอยยิ้มน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่จะได้มีการลงพื้นที่กันไม่ลืมเลือนนะโครงการอย่างนี้นะฮะจะอยู่ในครอบครัวมิราเคิลตลอดกาลครับเอาล่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่จะไปเจอกันวันที่3พฤษภาคมนะคะที่วัดวังหินเขาเชอเอม10นาฬิกาเป็นต้นไปไปร่วมบุญกับครอบครัวได้ไปเจอกันได้นะคะ10นาฬิกาเราจะได้มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเมื่อไรอาจารย์ฐานลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ